ผู้ป่วยนะฮะที่หาเตียงนะฮะผู้ป่วยที่หาเตียงในกรุงเทพปริมณฑลยังทำงานมาโดยตลอดนะฮะทำงานมาประมาณ20วันละนะครับคือตอนนี้รับผู้ป่วยมาทั้งหมดประมาณ320รายนะฮะ320รายนะฮะ320รายด้วยกันสวัสดีครับพี่น้องประชาชนนะฮะไม่ทราบได้ยินชัดเจนไหมครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่19นะครับกรกฎาคม2564นะฮะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะฮะที่ก่อนวันที่จะมีการเขาเรียกว่าล็อกดาวน์แบบยังไม่ถึง 100% นะพรุ่งนี้เริ่มมันพรุ่งนี้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมจนถึงวันที่2สิงหานะครับเฉพาะ13จังหวัดนะฮะก็คือกรุงเทพปริมณฑลก็จะมีชลบุรีมีฉะเชิงเทรามีอยุธยานะครับเพิ่มขึ้นมานะฮะเป็น13จังหวัดด้วยกันรวมทั้ง4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็เอาง่ายๆคือพรุ่งนี้คือจะออกไปไหนก็ลำบากเพราะเขาต้องการให้หยุดเขาเรียกว่าหยุดอยู่บ้านแทบจะ 100% นะครับแล้วก็ห้ามข้ามจังหวัดโดยเด็ดขาดนะฮะโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือเป็นมาตรการที่ผมเคยเสนอรัฐบาลไปแล้วเพียงแต่ว่ารัฐบาลยังแบ่งเป็นสีแดงเข้มสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะฮะสีเหลืองซึ่งสีเหลืองมันเหลือน้อยมากฮะสีเหลืองเหลือน้อยมากฮะสีเหลืองเนี่ยน่าจะเหลือในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะฮะจังหวัดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นแดงกับสีแดงเข้มเพราะต่างจังหวัดเนี่ยขึ้นหลักร้อยจำนวนมากละครับแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อนะตอนนี้ก็วันนี้ก็หมื่นกว่าคนตายร้อยกว่าคนนะฮะตายประมาณ101คนนะครับก็วันนี้ผมก็ไปซื้อของกักตุนเพื่อที่จะไม่ไปไหนนะครับในช่วง14วันนะฮะในช่วง14วันถ้าไม่จำเป็นนะฮะถ้าไม่จำเป็นนะครับถ้าไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นแต่หน้าที่ของพรรคไทยศรีวิไลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ยังช่วยเหลือเหมือนเดิมนะครับทางศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ป่วยนะฮะที่หาเตียงนะฮะผู้ป่วยที่หาเตียงในกรุงเทพปริมณฑลยังทำงานมาโดยตลอดนะฮะทำงานมาประมาณ20วันละนะครับคือตอนนี้รับผู้ป่วยมาทั้งหมดประมาณ320รายนะฮะ320รายนะฮะ320รายด้วยกันช่วยเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลรัฐเอกชนนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นรัฐและเอกชนนะฮะรัฐและเอกชนเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องต้องใช้เครื่องออกซิเจนนะครับก็เป็นรัฐนะฮะส่วนเอกชนน่าจะเต็มเพราะว่าเขาน่าจะล็อกเอาไว้สำหรับลูกค้าที่มีเงินนะฮะแล้วก็รักษาตัวเองที่บ้านอยู่6คนแต่สิ่งที่น่าสนใจคือตอนนี้ศูนย์ของเราเนี่ยยังรอผู้ป่วยที่รอเตียงอยู่เป็นจำนวนมากก็คือ126รายนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะฮะที่รับมาเสียชีวิตไป2รายด้วยกันนะครับ2รายด้วยกันเพราะฉะนั้นในช่วง20วันที่ผ่านมาก็รับมาประมาณ320ซึ่งวันนี้น่าจะรับมาอีกประมาณ 20-30 รายด้วยกันซึ่งยังไม่รวมอยู่ในยอดนี้นะฮะเพราะว่ารับตั้งแต่ตอนหลังเที่ยงมายังไม่ได้รวมนับยอดนะครับเพราะฉะนั้นทางศูนย์ประสานงานของพรรคไทยศรีวิไลก็ทำงานกันตลอดเวลานะฮะประสานงานทุกๆอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเตียงสนามประสานงานเรื่องยานะครับยาสมุนไพรนะฮะส่วนยาฟาวิพิลาเวียเนี่ยคือตรงจุดนี้น่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลถึงจะได้กินแล้วก็ประสานออกซิเจนนะครับออกซิเจนเคลื่อนที่
ประสานยาที่สามารถใช้ได้เป็นการชั่วคราวนะฮะเอาเป็นว่าไม่บอกยี่ห้อแล้วกันเดี๋ยวจะโดนฟ้องร้องนะฮะเดี๋ยวจะโดนฟ้องร้องเพราะฉะนั้นทางศูนย์ประสานงานไม่ใช่ประสานงานเฉพาะเตียงนะฮะประสานงานทั้งให้คนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยหน่วยเอราวัณหรือศูนย์เอราวัณหรืออาสาเนี่ยช่วยไปรับแล้วก็ไปส่งเข้าโรงพยาบาลแล้วก็บางรายเนี่ยมันมีอะไรทุลักทุเลอะไรหลายอย่างด้วยกันนะฮะที่ทางศูนย์ประสานงานของพรรคไทยศิวิไลดำเนินการมาโดยตลอดนะฮะในระยะเวลา20วันณวันนี้ก็ยังดำเนินการต่อนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ทางเราเนี่ยก็จะขยายความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้มากขึ้นนะฮะให้มากขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีพี่จตุรันนะฮะจตุรันนะฮะร้านข้าวเฮียจานะครับถ้าทำข้าวกล่องถูกๆเนี่ยก็จะสั่งซื้อนะฮะเอาไว้แจกประชาชนนะครับเอาไว้แจกประชาชนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางพรรคไทยศิวิไลแล้วก็ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งทางพรรคเนี่ยไม่สามารถที่จะรับบริจาคในเรื่องแบบนี้ได้นะฮะดูแล้วมันไม่ค่อยถนัดนะฮะก็น่าจะบริจาคผ่านมูลนิธิผ่านชื่อบัญชีนะครับมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับของธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์สาขาเมืองทองธานีนะครับเลขที่147นะครับ020-2549นะครับถ้ายังไงถ้าจำทันช่วยเขียนด้วยนะครับเดี๋ยวเผื่อคนอื่นเขามามาช่วยกันนะฮะมาช่วยกันหรือบริจาคผ่านมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับกรุงไทยออมทรัพย์เมืองทองธานีนะฮะสาขาเมืองทองธานีเลขที่147-020-2549นะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็เดี๋ยวทางผมเองเนี่ยก็จะช่วยสมทบทุนในมูลนิธิดังกล่าวเนี่ยเพื่อเอาไปซื้อแมสซื้อหน้ากากอนามัยซื้อข้าวซื้อนู่นซื้อนี่ที่สามารถดำเนินการได้นะครับเพราะว่าก็มีหลายกลุ่มที่ช่วยกันผมก็สมทบไปแล้วนะฮะเบื้องต้นน่ะ 100,000 บาทด้วยกันนะครับผมสมทบเบื้องต้นไปก่อน 100,000 บาทเพราะว่าตอนนี้ผมยังเหลือค้างที่จะต้องบริจาคให้ครบจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยอีกประมาณสักอยู่ราวๆ 570,000 ถ้าครั้งนี้สมทบไปแล้วประมาณอีก 100,000 แล้วซึ่งผมบริจาคไปแล้วประมาณอีกประมาณช่วงที่ผ่านมาประมาณเกือบ 100,000 ก็น่าจะเหลืออีกประมาณ 400,000 ที่จะสมทบเข้าไปอีกนะฮะสมทบเข้าไปอีกนะฮะคือผมจะสมทบจนครบ 570,000 นะฮะ 570,000ส่วนพี่น้องประชาชนท่านอื่นที่อยากร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นร้านค้าห้างร้านหรือผู้มีจิตเป็นกุศลสามารถหักภาษีได้นะฮะสามารถหักภาษีได้นะครับเป็นรายจ่ายของบริษัทเป็นรายจ่ายนิติบุคคลนะฮะสามารถบริจาคร่วมด้วยช่วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตอนนี้มันมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือ1คือคนยากไร้ที่เขาไม่มีเงินนะครับประเด็นที่2คือผู้ป่วยนะฮะผู้ป่วยในการประสานงานเนี่ยเราจะต้องจ้างรถเข้าไปข้างในแต่ละจุดที่มันไม่สามารถไปได้นะครับแล้วก็บางทีต้องมีชุด PPE ต้องมีอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างที่ในแต่ละครั้งมันต้องใช้เงินนะฮะในแต่ละครั้งมันต้องใช้เงินแล้วบรรดาเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีเบี้ยเลี้ยงเพราะฉะนั้นก็คือเราทำงานกันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น10คนนะฮะเป็น10คนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วอีกอย่างนึงคือผมก็ไม่ได้อยากได้บุญคนเดียวนะครับก็ขอเชิญชวนไปยังพี่น้องประชาชนที่จะสามารถร่วมสมทบทุนนะครับได้ที่มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเลขที่บัญชีนะครับ147-020-2549กรุงไทยออมทรัพย์เมืองทองธานีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะฮะที่พอมีเงินมากขึ้นปุ๊บเราก็จะสามารถดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในระยะยาวได้นะครับส่วนในส่วนที่เราไม่สามารถไปได้เราจะใช้วิธีการโอนเงินไปให้อย่างเช่นไปซื้อข้าวซื้อนมให้ลูกซื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของยังชีพเบื้องต้นนะฮะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเงินเยียวยาของพี่น้องประชาชนจากรัฐบาลน่าจะมาไม่ทันเพราะยังไม่ได้เขาเรียกเป็นแค่อนุมัติกรอบหลักการนะฮะแต่ตัวเงินยังไม่มานะครับตัวเงินยังไม่มาเพราะฉะนั้นแล้วก็
ช่วยเท่าที่ช่วยได้ก่อนนะฮะมีเงินเท่าไหร่ก็ช่วยเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ก็มีคนมีประชาชนมีลูก1คนแล้วก็ลูกในท้องแล้วก็ตกงานคือไม่มีรายได้ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกก็เดี๋ยวจะซื้อนมส่วนหนึ่งแล้วก็ข้าวสารส่วนหนึ่งแล้วก็อะไรจีปาถาที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินบางส่วนนะครับถ้าไม่สามารถซื้อของไปส่งได้เพราะว่ามันเคอร์ฟิวก็จะใช้วิธีการโอนเงินเข้าไปในบัญชีของผู้เดือดร้อนนะครับนะครับอันนี้คือการทำงานของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไวรัสโควิด-19 ของกรุงเทพและปริมณฑลในนามพรรคไทยศิวิไลนะครับเบื้องต้นมาดูเดิมทีเนี่ยฮะผมได้เสนอให้จากตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ก็หมื่นกว่าคนนะครับหมื่นกว่าคนแล้วก็ตายร้อยกว่าคนตอนนี้น่าจะตาย 3,000 กว่าคนแล้วนะ 3,500 3,600 คนละแล้วก็ผมคิดว่าตั้งแต่เริ่มล็อกมาเนี่ยตัวเลขเริ่มสูงขึ้นแล้วผมก็ทราบมาเป็นการภายในว่าตัวเลขผู้ที่ตายเนี่ยความจริงมันมากกว่านี้แต่มันยังไม่ได้ลงระบบยังไม่ได้ลงระบบนะครับยังไม่ได้ลงระบบนะฮะเท่าที่ผมทราบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมได้ฟังในแพทย์โอภาสไปแล้วว่าสมมุติถ้าเรายังดำเนินการแบบเนี้ยตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันจะสูงขึ้นถึงวันละประมาณ 30,000 คนด้วยกัน 30,000 คน10วันก็ 300,000 เดือนหนึ่งก็ร่วมล้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่ดำเนินการอะไรใดๆเลยเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อจะสูงขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่เราจะต้องปิดเมืองแบบอู่ฮั่นนะครับปิดเมืองแบบอู่ฮั่นผมเข้าใจว่ามีโอกาสที่จะไปถึงจุดนั้นแน่นอนถ้า14วันนี้มันไม่โอเคนะครับมันไม่โอเคแต่ผมเคยเรียนเสนอไปยังรัฐบาลแล้วว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้ล็อกดาวน์เลยนะฮะล็อกดาวน์เลยสักเดือนหนึ่งนะฮะทั่วประเทศนะครับ77จังหวัดนะครับไอ้ส่วนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็ยังไม่ต้องดำเนินการก็ได้ก็เห็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งปิดผับบาร์คาราโอเกะสถานบันเทิงทุกชนิดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหลังจากเปิดแซนด์บ็อกซ์มา19วันนะฮะสั่งปิดไปแล้วนะครับสั่งปิดแล้วก็ห้ามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้ามจับกลุ่มกันแล้วนะครับห้ามจับกลุ่มกันเพราะว่าทราบว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยตอนนี้รักษาตัวอยู่ประมาณ99รายมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่826รายหายไปแล้ว749แล้วในช่วงเปิดแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศมีผู้ติดเชื้อมาประมาณ17คนจากแซนด์บ็อกซ์นะฮะแล้วก็มีประมาณติด7คนติดจากสายพันธุ์เดลต้านะครับแล้วไอ้7คนที่ติดจากสายพันธุ์เดลต้าก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้ออยู่ในเกาะภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ว่าภูเก็ตจึงสั่งปิดเพราะว่าเมื่อวันที่1กรกฎาคมเนี่ยลุงตู่และคณะรัฐมนตรีเพิ่งไปเปิดแซนด์บ็อกซ์ที่ภูเก็ตมาตอนนี้เขาเห็นบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์17วันมีประมาณ 7,462 คนเขาบอกว่ามีเงินหมุนอยู่ประมาณ200ล้านนะครับแต่จังหวัดอื่นๆในประเทศไทยค่อนข้างแย่นะครับเพราะเป็นสีแดงเกือบหมดแล้วนะฮะนอกนั้น13จังหวัดสีแดงเข้มนะฮะสีแดงเข้มเพราะฉะนั้นในมุมของผมมองว่าอย่าเพิ่งไปเปิดเลยนะฮะเพราะว่าเปิดปิดแบบเนี้ยเดี๋ยวคนเขาเอาเงินไปลงทุนแล้วมันจะเจ๊งนะครับถ้ายังไงก็คือให้หยุดให้สนิทไปก่อนแล้วก็จัดการพร้อมกันอย่าลักก็ปิดลักก็เปิดมันเหมือนกับว่าให้เขามาลงทุนก่อนแล้วมาปิดเนี่ยมันเจ๊งนะครับซึ่งนายกและคณะรัฐมนตรีเองก็ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบพวกเขาได้นะฮะพวกเขาได้แล้วผมก็ไม่เชื่อว่าไอ้120วันที่นายกรัฐมนตรีบอกจะเปิดประเทศมีใครเชื่อบ้างว่านายกจะเปิดประเทศได้120วันตอนนี้ก็กินเวลามาประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับเกือบเดือนแล้วนะฮะเหลือประมาณ90วันมั้ง90วันนะเห็นนายกจะเปิดประเทศนะครับ90วันนายกจะเปิดประเทศได้ไหมคิดว่าเปิดได้ไหมนะครับผมเชื่อว่า 100% เปิดไม่ได้ครับยังไงก็เปิดไม่ได้แล้วก็เห็นจะไปเปิดที่สมุยนะครับคือตอนนี้วัคซีนที่เราฉีดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เป็นชิโนแวคนะฮะส่วนแอสตราเซเนกาเนี่ยก็ประมาณสัก 30% ต้องนั้นเป็นชิโนแวคหมดนะฮะชิโนแวคนะฮะส่วนไอ้ที่ป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้เนี่ย
เป็นวัคซีนประเภท mRNA หรือเรียกว่าไฟเซอร์นะครับโมเดอร์นาหรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับซึ่งตอนนี้มีใครได้ฉีดบ้างไฟเซอร์ยังไม่มีใครได้ฉีดนะครับนอกจาก VIP เราก็ไม่รู้ว่าใครนะครับโมเดอร์นามีใครได้ฉีดบ้างยังไม่มีนะครับมีนะมีคนไทยที่ไปฉีดที่ต่างประเทศที่อเมริกาไฟเซอร์นะฮะคุณทอมเครือโสพลนะฮะเพิ่นมาเดินทางไปเยี่ยมไปดูธุรกิจก็เลยได้ฉีดไฟเซอร์หรืออีบางคนคนไทยที่ไปทำธุรกิจที่ลาวเขาฉีดไฟเซอร์ให้กับคนที่ไปประเทศเขาทุกคนนะฮะฉีดไฟเซอร์นะครับกัมพูชามาดูกัมพูชาเนี่ยเขาได้ไฟเซอร์มาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่สมเด็จฮุนเซนบินไปพบโจไบเดนนะครับเขาได้มาเลยนะพอไปเจอโจไบเดนปุ๊บไปเยี่ยมที่อเมริกาเขาขึ้นเครื่องบินไปเลยนะครับไปเยี่ยมโจไบเดนไบเดนให้มาเลย 600,000 โดสนะครับแล้วฮุนมาเน็ตเนี่ยพอเครื่องบินขนไฟเซอร์มาฮุนมาเน็ตเนี่ยก็ให้พยาบาลเนี่ยฉีดไฟเซอร์ที่แขนเลยนะครับแล้วตอนนี้กัมพูชาเนี่ยเขาฉีดไปได้เยอะจริงนะฮะไป 30-40% แล้วนะฮะส่วนใหญ่เป็นไฟเซอร์นะครับเป็นไฟเซอร์เพราะว่าชิโนแวคเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปกป้องได้เพราะตอนนี้คนที่ฉีดซีโนแวคเนี่ยมันอาจจะป้องกันได้แค่ชั่วคราวตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ก็ติดกันเป็นจำนวนมากนะครับบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ฉีดซีโนแวคคล้ายๆกับสสนะครับสสเนี่ยส่วนใหญ่ฉีดซีโนแวคทั้งหมดก็ป้องกันก็ไม่ค่อยได้นะฮะป้องกันไม่ค่อยได้เพราะว่ามันน่าจะภูมิลดไปแล้วนะครับแล้วก็ในมุมของผมก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยหยุดสั่งซื้อซีโนแวคได้แล้วนะครับเพราะว่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องฉีดซิโนแวคเข็ม1แล้วเข็ม2เป็นแอสต้านะครับเพราะว่าหมอในแพทย์ธีรวัฒน์มั้งบอกไปแล้วว่าไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าพร้อมเป็นวัคซีนคนละยี่ห้อกันนะครับมันเป็นวัคซีนคนละยี่ห้อกันนะครับแล้วก็จะเอาซิโนแวคเนี่ยทำมาจากเชื้ออะไรเชื้อตายส่วนแอสต้าเนี่ยทำมาจากดั้งเดิมนะฮะแบบดั้งเดิมนะฮะแบบดั้งเดิมเพราะฉะนั้นคนละประเภทกันนะครับแล้วก็ส่วนไฟเซอร์กับชิโนแวคก็ทำเขาเรียกมาคนละประเภทกันเลยมาจาก mRNA กับเชื้อตายมาจะผสมกันได้ยังไงนะฮะมันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นฉีดยังไงก็ต้องอย่างนั้นนะฮะตอนนี้ต้องฉีด mRNA ให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็บุคลากรด่านหน้าแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มีโรคติดต่อนะฮะโรคติดต่อไม่ใช่โรคติดต่อหรอกเป็นโรคประจำตัวแล้วกันไขมันเบาหวานมะเร็งโรคไตนะครับโรคสารพัดโรคประมาณ9โรคด้วยกันนะ9โรคด้วยกันที่เขาเป็นโดยพื้นอยู่แล้วแต่ถ้าเขาไม่เป็นโควิดเขาก็จะอยู่ต่อได้แต่ถ้าเขาเป็นโควิดเขาก็จะตายไวขึ้นนะครับแล้วก็แค่ผมทราบเมื่อวานนี้มีคนประสานงานมาก็มีคนติดคนตายหลายคนละคนตายหลายคนมันคงไม่ใช่แค่101คนแน่นอนนะเท่าที่ทราบนะครับก็เห็นโรงดับจิตของโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลด้วยกันก็เต็มนะพอเต็มเสร็จปุ๊บก็ต้องเช่าตู้คอนเทนเนอร์มาเก็บศพนะครับในส่วนของเรือดำน้ำนะครับเรือดำน้ำก็ดีแล้วนะครับที่สมมติถ้าไม่เกิดสภาวะยอมจำนนจริงๆเนี่ยทางพลเอกประยุทธ์คงไม่ยอมที่จะถอนเรื่องสั่งให้ผบ.ทล.ถอนเรื่องในการของงบประมาณปี65ออกไปนะครับในส่วนของการที่จะถอนเรื่องเรือดำน้ำไปเนี่ยมันเป็นงบผูกพันมันคง 22,000 กว่าล้านเนี่ยมันคงไม่เท่าไหร่ถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องถอนเรื่องคุรุพันธ์ใหญ่ๆที่ต้องใช้งบประมาณปี65เยอะๆในส่วนของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศทั้งหมดนะฮะทั้งหมดไปก่อนถึงจะดีนะฮะเดี๋ยวผมจะไปดูในรายละเอียดก่อนว่าควรจะต้องถอนเรื่องอะไรไปบ้างแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับเรื่องใหญ่เลยน่าจะได้เงินซื้อวัคซีนได้ครบทุกได้ให้พี่น้องประชาชนได้หลายคนเลยนะฮะในกรณีรถไฟทางคู่5เส้นทางนะครับที่มีปัญหากันอยู่นะครับที่มีปัญหากันอยู่ 128,000 กว่าล้านนะครับประมาณนะฮะ 128,000 กว่าล้าน5เส้นแล้วก็ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาเพราะมีคนร้องเรียนเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะลงนามในสัญญาก็ให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยไปต่อรองราคาเขาให้ลดสักประมาณ 20% ถ้าลด 20% น่าจะเหลือเงินประมาณสัก
สัก 25,000 ล้าน 25,000 ล้านก็ไปซื้อไฟเซอร์มาให้พี่น้องประชาชนได้โอ้ยหลาย10ล้านโดสนะฮะหลาย10ล้านโดสนะครับแล้วก็เห็นว่าตอนนี้จะซื้อRapid Antigen Test มาแจกพี่น้องประชาชนแล้วเพิ่งอนุมัติไปประมาณ 1,000 ล้านนะฮะน่าจะเข้าครม.พรุ่งนี้นะฮะ 1,000 ล้าน 8 ล้าน 500,000 ชุดนะฮะ 8 ล้าน 500,000 ชุดRapid Antigen Test ก็ถือว่าเขาทำตามคำแนะนำที่ผมแนะนำไปส่วนเรื่องเยียวยาเนี่ยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทั้ง77จังหวัดนะครับเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะบังคับให้ซิลชายแดนของแต่ละจังหวัดไม่ให้ข้ามกันได้ยังไงมันต้องใช้กำลังทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวนมากนะฮะมันไม่สามารถปิดกั้นได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องปิดนะฮะต้องปิด77จังหวัดนะฮะแล้วก็เยียวยาไปเลยพร้อมๆกันก็กลัวว่าจะเป็นจำนวนเงินมากก็3,000บาทก่อนแล้วกันนะครับ 3,000 บาททุกคนนะฮะเป็นเงินสด67ล้านคนยกเว้นข้าราชการประจำแต่ถ้า 4,000 บาท4728มันก็ประมาณ 270,000 กว่าล้านนะฮะ 270,000 กว่าล้านส่วนค่ารถค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนอื่นๆค่าเช่าบ้านพวกนี้ต้องหยุดทั้งหมดก่อนนะฮะต้องหยุดทั้งหมดน้ำไฟโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตต้องหยุดทั้งหมดเลื่อนไปก่อนประมาณ3เดือนด้วยกันค่าเทอมก็ต้องเลื่อนด้วยประมาณ3เดือนด้วยกันค่าเทอมก็ต้องเลื่อนก็เห็นรัฐบาลก็ขยันดีนะฮะทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพลเอกอนุพงษ์เนี่ยวันนี้ก็ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดผักตบชวามันใช่เวลามั้ยนะฮะมันใช่เวลามั้ยนะฮะคือปัญหาสำคัญคือเรื่องโควิดนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษนะฮะประธานาธิบดีไม่ใช่นายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันนะครับยกเลิกมาตรการทั้งล็อกดาวน์ยกเลิกมาตรการใส่หน้ากากสามารถจัดคอนเสิร์ตได้สามารถทำอะไรได้ทั้งหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็เหมือนว่าจะให้ประชาชนใช้ภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะแล้วก็ฉีดวัคซีนไปก็ประมาณแค่เกินครึ่งมาหน่อยนึงนะฮะเกินครึ่งมาหน่อยนึงนะครับดูจะมั่นใจวัคซีนมากเลยนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อ 50,000 กว่าคนนะฮะ 50,000 กว่าคน 50,000 กว่าคนผมกลัวว่าที่อังกฤษเนี่ยจะมีปัญหาแน่ๆเลยเดี๋ยวดูตัวเลขภายใน1สัปดาห์เนี้ยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยเปิดทุกอย่างนะฮะเหมือนเป็นปกตินะครับเหมือนเป็นปกติซึ่งมันไม่โอเคเลยนะฮะพี่น้องประชาชนอาจจะตายจำนวนมากนะครับเพราะว่าไอไวรัสเดลต้าเนี่ยมันติดเชื้อไวมากเลยฮะ1ต่อ8คนนะฮะไวมากไวมากกว่าอู่ฮั่นไวมากกว่าอังกฤษไวมากกว่าแอฟริกาบราซิลไวมากนะครับไวมากน้องผมติดโควิดอยู่แถวงามวงศ์วานถ้ายังไงส่งข้อมูลมาเลยนะครับส่งข้อมูลมาทางที่กำลังพิมพ์อยู่ส่งมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวจัดการให้ก็ต้องมาดูประเมินว่าสิ้นปีนี้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไหมฝ่ายค้านเนี่ยเขากำลังจะยื่นอภิปรายไม่ว่าวางใจนะฮะนายกรัฐมนตรีและคณะผมเชื่อว่ามันมี2เงื่อนไขคือ1นายกรัฐมนตรีถูกเปลี่ยนในสภา2ชิงยุบสภาก่อนนะฮะ2ชิงยุบสภาก่อน2เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีในสภามีอยู่แค่นี้ครับไม่มีเงื่อนไขอื่นครับพอดูแล้วเนี่ยโควิดน่าจะกระจายไปผมว่าในระยะเวลา2เดือนเนี่ยโควิดเนี่ยน่าจะขึ้นถ้าวันละ10,000เดือนละ300,000น่าจะขึ้นหลักล้านเนี่ยภายใน60วันเนี้ยนะครับน่าจะขึ้นหลักล้านนะครับน่าจะขึ้นหลักล้านคนตายน่าจะขึ้นหลักหมื่นน่าจะขึ้นหลักหมื่นผมว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะสามารถจัดการอะไรได้มากกว่านี้นะฮะไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้มากกว่านี้เพราะว่ามันขาดความเชื่อมั่นนะครับขาดความเชื่อมั่นเมื่อวานก็ม็อบรีเดมเอ่ยม็อบคณะราษฎรเอ่ยก็ไปใช้กำลังกับเขานะฮะใ
ปืนนะฮะใช้ปืนที่ยิงด้วยอะไรนะกระสุนปลอมนะฮะไม่ใช่กระสุนจริงนะฮะแต่เจ็บจริงนะฮะแล้วก็แก๊สน้ำตาทุกยี่ห้อนะฮะก็ถือว่าเป็นการใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนที่เป็นเยาวชนนะครับทักษิณจะกลับมาได้จริงไหมถ้าพรรคเพื่อไทยครั้งหน้าได้คะแนนเสียงสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็น่าจะมาได้นะครับก็น่าจะมาได้แต่ก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแต่ผมเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคะแนนนิยมพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะไม่เหลือแล้วนะฮะไม่เหลือแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ที่คิดว่า200ที่นั่งผมเชื่อว่า20ที่นั่งให้ถึงแต่ถ้าคนตายหลายหมื่นคนคนติดเชื้อเป็นล้านคนเนี่ยจะไม่มีใครเลือกพรรคพลังประชารัฐเลยนะฮะจะไม่มีเลยเพราะวันนี้ผมเห็นในคลิปใน YouTube ใน Facebook ใน TikTok มีคุณยายอายุ80กว่ามาว่าพลเอกประยุทธ์มีเด็กอายุ6ขวบ7ขวบมาว่าพลเอกประยุทธ์ผมเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพูดหรอกนะครับ200ที่นั่งเพราะถ้าคิดว่าคะแนนนิยมพลเอกประยุทธ์ดีจริงเนี่ยต้องอย่าถอนเรื่องเรือดำน้ำสิครับอย่าถอนเรื่องเรือดำน้ำสิครับปรากฏว่าสิ่งที่ผมได้เสนอแนะนายกรัฐมนตรีไปนะครับเขาเชื่อบางส่วนแล้วก็ไม่เชื่อหลายๆส่วนนะฮะเชื่อประมาณสัก 25% อีก 75% ทิ้งเวลาไปก่อนสวัสดีครับอาจารย์ชัยยันชัยพรนะฮะจำลูกศิษย์คนนี้ได้ไหมนะครับเผอิญเจออาจารย์ที่สอนปริญญาโทนะฮะที่ธรรมศาสตร์นะฮะไม่รู้อาจารย์จำผมได้หรือเปล่านะครับอาจารย์ไม่รู้จำได้ว่าอาจารย์สอนทั้งปริญญาโทแล้วปริญญาเอกผมนะผมจำได้ก็ประเด็นก็คือเป็นการคาดการไว้นะฮะว่าณสถานการณ์ตอนนี้ถ้าจะทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนน้อยลงนะฮะต้องทำข้าวปลาอาหารนะครับโดยให้ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.เทศบาลหรืออบจ.เนี่ยใช้เงินสะสมนะฮะแล้วก็ทางรัฐบาลส่วนกลางก็ต้องยกเลิกบางเงื่อนไขที่ทำให้เขาสามารถใช้จ่ายได้โดยที่ไม่ผิดระเบียบการตรวจเงินแผ่นดินทำอาหารสดนะฮะให้เขาไปปรุงเองนะฮะเป็นกับข้าวนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยเป็นกับข้าวไม่พอนะครับถ้ายังไงเตรียมขิงเตรียมข่าเตรียมกระชายเตรียมใบมะกรูดเตรียมลูกมะกรูดเตรียมหอมแดงนะครับให้เขาไปต้มสูตรกินที่ไปสูตรที่บ้านนะฮะสูตรที่บ้านอย่างน้อยก็ทำให้ระบบจมูกนะฮะระบบทางเดินหายใจในลำคอในจมูกในปอดเนี่ยมันฆ่าเชื้อไปในตัวนะฮะถือว่าเป็นสมุนไพรที่สามารถที่จะเป็นสมุนไพรประจำบ้านนะฮะเขาเรียกว่าเครื่องต้มยำนะฮะเครื่องต้มยำนี้ใช้ได้นะฮะเครื่องต้มยำใช้ได้เครื่องต้มยำนี้ใช้ได้นะครับก็มีใครจะถามอะไรอีกไหมนะครับในช่วงสุดท้ายของการไลฟ์คืนนี้นะครับคุณพักออนเขียนผิดนะมูลนิธินะมูลนิธิไม่ใช่มูลนิตินะครับแก้นิดหนึ่งนะฮะมูลนิติเขียนผิดนะฮะมูลนิธินะครับเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรับปอปานะฮะรับปอปานะครับมูลนิธินะครับเลขที่บัญชีถูกไหมถูกนะครับถ้าใครบริจาคเยอะๆก็ขอใบเสร็จได้นะครับบริจาคน้อยๆมันจะเวลาออกใบเสร็จแล้วส่งเอกสารเนี่ยมันจะไม่พอค่าส่งเอกสารนะครับก็ขออนุโลมแบบรวมว่าเป็นผมบริจาคแล้วกันถ้าบริจาค20 50อะไรประมาณเนี้ย
แต่ถ้า500 1,000 2,000 พวกนี้เดี๋ยวออกใบเสร็จให้นะครับก็ถ้ามีเงินมากก็ช่วยมากนะครับเพิ่นว่ามันไม่มีใครมาให้รถเบนซ์นะฮะมันไม่มีใครเอารถเบนซ์มาให้เงินสดนะฮะแต่ขอจะขอเปลี่ยนจากรถเบนซ์เป็นเงินสดนะฮะแล้วเอาบริจาคนะครับบริจาคเข้ามูลนิธินะฮะแล้วออกใบเสร็จให้แล้วเราก็เอาไปดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกๆอย่างนะทั้งประสานงานเกี่ยวกับเรื่องผู้ติดเชื้อโควิดในการช่วยเหลือทุกๆอย่างทั้งหยุกยาอาหารการกินสำหรับคนที่ไม่ได้ติดเชื้อในบางส่วนที่รัฐบาลยังช่วยไม่ทันนะครับมีมากก็ทำมากนะครับมีน้อยก็ทำน้อยมีปานกลางก็ทำปานกลางคุณสุเทพปากประโคนนะฮะคือความจริงมันต้องล็อกทั้งหมดเพียงแต่ว่านายกเนี่ยยังตัดสินใจไม่เด็ดขาดนะครับยังตัดสินใจไม่เด็ดขาดที่จะทำทั้งประเทศนะฮะยังไม่เด็ดขาดแต่ผมเชื่อว่าที่ทำแบบนี้ไม่จบล็อก13จังหวัดคนมันเดินทางมาตั้งแต่ก่อนคืนนี้แล้วฮะคนเดินมันเดินทางมาประมาณ3วันแล้วนะฮะออกต่างจังหวัดแล้วก็ติดเชื้อรับรองว่าไอ้สีแดงอยู่เนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยจะกลายเป็นสีแดงเข้มในเร็ววันและไอ้สีแดงเข้มในปัจจุบันมันก็จะไม่เป็นสีแดงนะฮะมันก็ยังเป็นสีแดงเข้มเหมือนเดิมนะฮะและอาจจะเป็นเข้มจัดใกล้สีดำนะครับพ.ร.บ.พืชกระท่อมเนี่ยมันยังดำเนินการไม่ถึงไหนนะครับเพราะว่าสภามันเปิดไม่ได้ผมก็เชื่อว่านายกเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้หรอกครับดูแล้วสถานการณ์การแก้ปัญหาเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าส.ส.พรรคพลังประชารัฐหลายคนกังวลว่าถ้าอยู่กับนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยการลงเลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่มีคนเลือกนะครับเพราะว่าไปถามพี่น้องประชาชนในตลาดตามชุมชนต่างๆเนี่ยถามว่าเขารักพลเอกประยุทธ์ไหมทุกคนก็จะได้คำตอบนะครับเพราะฉะนั้นส.ส.ในปัจจุบันที่ยังอยู่พรรคพลังประชารัฐก็ไปคิดดูดีๆแล้วกันครับว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์คือจะหนุนเขาไปเรื่อยๆหรือจะไปหักเขาในการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งหน้านะครับแล้วเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนหาคนใหม่มาที่ดีกว่าแล้วแก้ปัญหาให้ได้พรรคพลังประชารัฐยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับยังเดินหน้าต่อไปได้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะพังนะครับพังเลือกตั้งเมื่อไหร่นะฮะอย่างเร็วก็พฤศจิกนะครับอย่างช้าก็มกรากุมภาแต่แน่นอนครับเดี๋ยวร้านเฮียจาอาจจะต้องหยุดร้านในช่วงที่ไปสมัครส.ส.นะครับแก้รัฐธรรมนูญได้ไหมแก้เรื่องบัตร2ใบดูแล้วจะแก้ยากนะครับเพราะว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญมันต้องแก้ทั้งหมด8มาตราด้วยกันมันยังไม่ได้เสนออีก6มาตรายังไงมันก็ขัดกันอยู่แล้วนะฮะมันขัดกันอยู่แล้วมีอยู่2ทางครับ1ยุบสภานะครับยุบสภาก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจกับยุบสภาหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนนายกในสภานะครับเปลี่ยนนายกในสภาแน่นอนนะครับแน่นอนนะดูการแก้ปัญหาของนายกแล้วดูแก้แบบนี้มันแก้ไปไม่รอดถ้าแก้ไปรอดเนี่ยนายกเนี่ยจะมีคะแนนสนับสนุนมาพอสมควรนะฮะพอสมควรส.ส.พรรคพลังประชารัฐก็ยังอยู่พรรคพลังประชารัฐได้ครั้งหน้าก็ยังได้เลือกกลับมาแต่ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยต้องบ้านใครบ้านมันแล้วครับบ้านใครบ้านมันนะครับไปหาที่ชุบตัวใหม่แล้วกันนะฮะส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะฮะเพราะว่าประชาชนเขาไม่เลือกนะฮะถ้าถึงจะเลือกเนี่ยคุณต้องใช้เงินเยอะมากนะฮะเยอะมากบางทีประชาชนเขารับเงินนะฮะแต่เขาไม่เลือกนะฮะเขาไม่เลือกนะฮะก็อย่าดูถูกประชาชนนะฮะว่าจะมีเงินไปซื้อพวกเขาได้นะฮะพรรคการเมืองต่างๆนะฮะอย่าไปดูถูกพวกเขานะครับพวกเขาเห็นการบริหารราชการแผ่นดินโดยใช้
ชีวิตของญาติพี่น้องของเขาที่ต้องตายก่อนวัยอันควรไปเนี่ยมันเป็นความเจ็บแค้นที่อยู่ในใจนะฮะญาติพี่น้องเขาตาย 10,000 นะครับ 10,000 คนเนี่ยเขามีญาติพี่น้องเท่าไหร่คนละ100ใช่ไหมฮะ 10,000 ก็แสนล้านเป็นล้านคนนะฮะล้านคนมันบอกต่อไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำพี่น้องประชาชนเขาตายเนี่ยก่อนวัยอันควรเนี่ยมันเป็นความเจ็บแค้นในใจนะครับที่เขาจะลงโทษนะครับพรรคการเมืองที่หนุนพลเอกประยุทธ์ในวันลงเลือกตั้งนะครับต่อให้มีเงินเยอะขนาดไหนมีเงินซื้อพวกเขาเยอะขนาดไหนเขาก็เลือกครับเขาก็รับครับแต่เขาไม่เลือกนะฮะเขาไม่เลือกเด็ดขาดนะฮะถ้าสสฝ่ายรัฐบาลนะครับยังยกมือผ่านให้พลเอกประยุทธ์ได้รับการไว้วางใจผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพรรคฝ่ายค้านก็จะคุยกันนะครับแล้วก็ลาออกทั้งหมดนะฮะทุกคนนะครับลาออกหมดทุกคนยังไงก็ต้องยุบสภาครับเพราะว่ารัฐบาลจะไปได้โดยไม่มีฝ่ายค้านมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้จะถามอะไรกันเพิ่มขึ้นไหมครับบัตรออกลูกในหีบมันไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วครับมันไม่ง่ายเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวนี้มันมีไลฟ์สดนะครับมันสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าคนตายเป็นหมื่นฮะคนตายเป็นหมื่นนะครับแล้วญาติพี่น้องเขาคงเครียดแค้นรัฐบาลมากนะครับแต่เขาอาจจะทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นะฮะเขาทนเขากืนเลือดไปก่อนนะฮะเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาจะเอาคืนในวันเลือกตั้งนะครับในวันเลือกตั้งผมเชื่อว่าเสียงประชาชนชนะเสียงสว.แบบเด็ดขาดเบ็ดเสร็จเลยครับเบ็ดเสร็จไม่ต้องห่วงแน่นอนผ่านอภิปรายไม่ไว้วางใจไปก่อนครับถ้าผ่านไปได้นะนายกไม่ถูก impeachment ในระบบรัฐสภาผมเชื่อว่าสุดท้ายก็ต้องถูกบีบให้ยุบสภาครับโดยฝ่ายค้านร่วมมือกันก็วันนี้ก็พอคุยกันหอมปากหอมคอนะครับไว้พรุ่งนี้ค่อยคุยกันต่อช่วงเย็นๆนะครับก็วันนี้ยังไงก็ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ